โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ Talkless Work More Podcast นะครับก็อีพีนี้ก็เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่อยู่นะครับแล้วผมก็ได้ไปฟัง Podcast หรือว่า YouTube เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายในยแต่ละปีมานะครับมันก็เลยเป็นไอเดียที่ทำให้ผมเนี่ยจะตั้งเป้าหมายสำาำรบบในปีนี้นะครับแล้วก็เอามาแชร์ให้ทุกๆคนฟังในวันนี้นะครับแล้วก็ เพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถทําไปพร้อมก,กันกับผมได้เลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่เคยตั้งเป้าหมายในแต่ละปีมาก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นปีแรกของผมเนาะแล้วมันก็จะเป็นปีแรกของหลายๆคนด้วยนะครับโอเคครับการตั้งเป้าหมายในแต่ละปีนะครับผมว่ามันไม่จําเป็นที่เราจะต้องตั้งเป้าให้มันใหญ่ไว้ก่อนนัอย่างเดียวนะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วเนี่ยแล้วถ้าคุณทํานิดเดียวนะครับมันก็จะไม่สาเร็จอยู่ดีนะครับ หรือว่าคุณตั้งเป้าหมายไว้แต่คุณไม่ทำนะครับมันก็ไม่สำเร็จอยู่ดีนะครับผมขอยืมคำจากพี่พคุณเขานะครับที่เป็น, YouTuber, ปนยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นไลฟ์โคชชิ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยเนาะพี่เขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายให้ใหญ่นะครับแต่วินัยของเราต้องเล็กนะครับจริงๆแล้วผมก็จำคนพูดของพี่เขาชัดๆไม่ได้นะครับแต่ก็จำได้ว่ามันน่าจะาประมาณนี้นะครับ ก็คืออย่างที่ผมบอกกนะันเนาะว่าเป้าหมายของเราจะเลเ็กหรือใหญ่ก็ตามนะครับแต่ว่าวินัยมันคือการที่คุณก็ต้องทําตามเป้าหมายของคุณไปในแต่ละวันนะเนาะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายวินัยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณประสบความสมําเร็จได้นะครับ <c oughs> ทีนี้ผมก็จะมาบอกว่าเป้าหมายในปีนี้ของผมนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมจะตั้งไว้ประมาณห้าข้อนะครับโอเคครับ สำหรับข้อที่1นนะครับก็คือเก็บเงินให้ได้นะครับของผมเนี่ยจะเก็บเริ่มจาก500นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าทําไมผมถึงเก็บแค่นี้นะครับ <S <S ก็ผมก็ยังเรียนอยู่มหาลัยอยู่เนาะแล้วก็ยังไม่มีงานทําด้วยนะครับแต่ซึ่งผมก็อยากมีเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถตั้งได้นะครับโอเคแต่สิ่งที่ผมทําอยู่นะครับมันก็จะทําให้ผมมีรายได้ได้ในอนาคตนะครับ แต่ถ้าผมไม่เลิกไปซะก่อนนะครับก็คือการทำพอร์แคสและก็นะครับแล้วก็คือการทำเพจ facebook นั่นเองนะครับถ้าเราคิดในระยะยาวเนาะมันก็จะเดือนละห้าร้อยครับมันก็จะได้เป็นปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งก็ได้หกพันนะครับถ้าสองปีก็เป็นหมื่นสองและถ้าเก็บไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับข้อสำหรับข้อที่สองนะครับก็คือ เป็นหัวข้อที่ผมกําลังทําอยู่นะครับก็คือเรื่องของการทำพอดแคสต์นะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันน่าตลกมากครับก็คือผมตั้งเป้าหมายภายในวันนั้นแล้วก็เริ่มทําเลยนะครับไม่ได้สนใจนะครับว่าจะใช้ไมค์หรือว่าจะใช้อะไรอัดนะครับก็ใช้มือถือเนี่ยะครับอัดเสียงตัวเองไปเลยนะครับแล้วก็ตัดต่อในโทรศัพท์เนาะแล้วก็ลงในซาวคลาวจบนะครับสําหรับข้อที่3นะครับมันก็ต่อยอดมาจากข้อที่แล้วเนาะ ว่าถ้าผมพูดได้เก่งมากขึ้นในพอดแคสต์นะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าผมจะถ่ายคลิปแบบเห็นหน้าตัวเองลงเพจมากขึ้นนะครับคือผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่นาะค่อนข้างที่จะเป็นอินโทรเวิร์ตระดับหนึ่งเลยแหละครับแต่ก็นะ้ผมทำเพจพอดแคสต์ Podcast ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้พัฒนาตัวเองนะครับแล้วเราก็จะพัฒนาไปด้วยกันนะครับข้อที่4นะครับก็คือยอดไลค์ของเพจให้ถึงร้อยไลค์นะครับ ็คือตอนนี้มันก็ประมาณส4ไลน์นะครับซึ่งถ้านับจากปลายปีที่เริ่มจากถึงตอนนี้นะครับมันก็ผมว่ามันก็โอเคนะครับผมก็พอใจอยู่นะครับแต่ในเรื่องของโพสที่ผมเอาไปลงครับคนก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับยังไม่ค่อยกดไลค์กันเท่าไหร่นะครับหรือว่าการ engagement มันก็ยังน้อยอยู่เนาะแต่ผมก็จะผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับออกมาให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็ ตั้งใจไว้นะครับว่าอยากให้มันถึงรอยไร์นะครับหรือว่าถ้ามากกว่านั้นได้ก็ดีนะครับโอเคครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ในปีนี้นะครับก็คือการตั้งเป้าหมายว่าผมจะอ่านหนังสือให้มากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่หนังสือเกี่ยวกับฟิตเนสนะครับหรือว่าหนังสือที่ผมกําลังเรียนอยู่นะครับแต่เป็นแต่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะครับม n d s e t อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ คือทุกคนก็อาจจะติดว่าผมเป็นคนที่อ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาเจอตัวจริงของผมเนี่ยที่ใส่แว่นอะไรเงี้ยครับแต่เอาจริงๆนะผมก็เป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือมากๆนะครับเรียกได้ว่านานๆทีจะแตะมันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นหนังสือที่ผมอยากอ่านจริงๆแล้วนะครับผมก็จะติดมันมากเลยครับจนอ่านจบเล่มได้เลยได้เลยครับก็เลยคิดว่าปีนี้น่าจะตั้งใจอ่านหนังสือให้มันได้มากที่สุดนะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมาย5ข้อของผมนะครับที่ผมอยากจะทําให้ได้ในปีนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายไม่ต้องใหญ่ก็ได้นะครับแต่คุณต้องทํามันทุกๆวันนะครับถ้ามันติดเป็นนิสัยแล้วนะครับคุณก็จะทํามันโดยที่ไม่รู้สึกคืนใจเวลาทํันะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆลองตั้งเป้าหมายของเพื่อนๆดูนะครับว่าในปีนี้อยากจะทําอะไรบ้างนะครับลองพิมพ์มาในคอมเมนต์หรือว่าโพสต์ในเพจของผมก็ได้นะครับ อาจจะไม่ต้องถึง5้าข้อก็ได้นะครับอาจจะตั้งเท่าที่คิดว่าวเองทําได้ดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มๆไปทีละข้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมว่าตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็ต้องลงมือทําด้วยนะครับแล้วผมรับรองว่าทําแล้วมันจะเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของคุณเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ